Як шумаєш? Мене ім'я Борат. I journalist for Kazakhstan. My government sent me to USA to make a movie film. Please, you look. เอาผมเร็วๆนะโบแลตโบแลตโบแลตไม่ว่าผมว่ามันเป็นหนังที่ให้คุณแจ็คไฮไฟฟ์ก่อนไฮไฟฟ์ไฮไฟฟ์คือเป็นหนังที่อุบาทที่สุดเรื่องเท่าที่เคยดูคือไม่รู้ว่าพลาดเรื่องนี้ไปได้ยังไงไงมันเหมือนมันมีคงช่วงชีวิตนึงมันทำให้เราพลาดโบแลตอะผมว่ามันเป็นอะไรที่สร้างมาเพื่อพวกเราอะคุณอุชระบอกพูดถูกแล้วมันคือหนังจังไรไม่คือเอาข้อดีก่อนคือผมว่ามันแสบมากเลยนะวิธีการประชดประชันของมันเนี่ยมันทำให้ได้เห็นความจริงบางอย่างได้อะโดยเฉพาะการที่ในเรื่องเนี้ยไอคนที่รังเกียจบอลแลตอะคือกลุ่มคนที่มีฐานะดูเป็นผู้ดีแต่คนที่รับกับบอลแลตได้อะคือเป็นคนกลุ่มชนชั้นล่างของสังคมอะแล้วก็รู้สึกว่าโอ้คำว่ารับได้ที่หมายถึงว่าแบบดูเขาเรียกไงมีความใจเย็นใจเย็นและบางคนก็ดูเป็นมิตรกับเขาได้แบบดูแบบยอมเป็นมิตรกับเขาอะไม่ว่ามันจะถูกเซตอัพมาหรือเปล่าแต่เขาบอกส่วนใหญ่มันก็คือเรื่องไปแกล้งจริงๆคือบอลแลตคือคุณนักแสดงซาชาบารอนโคเฮนอะเขาจะแต่งตัวแบบเป็นเหมือนเป็นคาแรคเตอร์นึงขึ้นมาชื่อว่าบอลแลตบอกว่ามาจากคาซัคสถานนะใช่เกลียดคนยิวมากยัชมาชาปอมคาซัคสถานทั้งที่เขาบอกว่าคุณในเนี่ยไอคือตัวจริงเขาเป็นยิวแล้วเขาจะแกล้งทำคาแรคเตอร์เหมือนว่าเป็นคนที่มาจากประเทศที่ไม่มีมาตรฐานเรื่องศีลธรรมอะไรเลยและเกลียดยิวมากๆเออแบบไอ้อะไรก็พูดว่าผู้หญิงเป็นพรอสติทูตอยู่ตลอดเวลาแล้วก็แบบว่าชาวยิวนี่มันไว้ใจไม่ได้อะไรทำตัวทุเรศจันไรที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วอะแล้วก็ลองดูสิว่าไอ้คนต่างชาติที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่พูดอะไรแบบฟังแล้วทุกคนแบบว่าตาโตตลอดเวลาอย่างเงี้ยเวลาไปอยู่ปล่อยเข้าไปในสังคมอะลองไปคุยกับคนนู้นดูคุยกับคนนี้ดูไปยั่วโมโหคนนั้นไปแกล้งคนนี้คนที่แบบไม่รู้เรื่องไม่ได้รู้ว่านี่คือนักแสดงอะแล้วดูว่าเขาจะรีแอคยังไงเออแล้วความตลกมันก็คือมันฮามากอะคุณแจ็คชอบไหมยังชอบมากก็นึกภาพดิผมว่าตอนนั้นน่ะจะนั่งดูเรื่องนี้ไม่ได้นั่งดูจะดูเรื่องอื่นคือผมกับขวัญจะดูหนังเรื่องอื่นซีรีส์เรื่องอื่นที่อยากจะดูอาจจะดูควีนแกมบิตด้วยมั้งแล้วแบบขวัญกำลังจะขึ้นไปนอนเพราะเวลามันจะหมดแล้วขี้เกียจดูแล้วขวัญลองดูเรื่องนี้แป๊บนึงมันน่าจะสนุกยาวเลยคือมันตลกกับความจันไรของมันแบบขั้นสุดเลยอ่ะที่บางทีมันก็อิ่มเขาเรียกว่าไงคือมันก็รู้สึกได้ถึงความไนส์ของคนที่ยังอุตส่าห์ยอมรับไอ้บอลแลตให้เข้าบ้านหรือพยายามรักษามารยาทสุภาพกับไอ้คนนี้อยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่คือแต่ก็เห็นใจคนที่โดนแกล้งนะมันเหมือนกับผมยังไม่ดูตอน2ไอ้ภาค2อ่ะผมลองไปเซิร์ชดูอ่ะมันมีคดีความเยอะมากนะกับเรื่องเนี้ยแล้วมันมีเรื่องนึงที่มันล้ำเส้นไปในภาค2แต่ผมยังไม่ได้ดูแล้วก็เหมือนจุดประสงค์อย่างของคุณบารอนโคเฮนเนี่ยคือเขาตัวเขาเองอ่ะไม่ได้เป็นพวกเหยียดผิวเหยียดอะไรก็แล้วแต่หรือว่าแบบเหยียดผู้หญิงหรืออะไรอ่ะแต่เขาต้องการไปพูดประโยคพวกเนี้ยประโยคถอยๆจันไรพวกเนี้ยผ่านตัวคาแรคเตอร์เขาอ่ะแล้วดูซิว่ามีใครที่แบบเป็นคนที่เหยียดในชีวิตจริงอ่ะที่จะแบบเผลอมาเห็นด้วยกับเขาบ้างไหมแล้วหนังก็คือเป็นการแฉให้เห็นว่าเนี่ยไอคนนี้กูเนี่ยเป็นแกล้งทำเป็นเลสซิสแต่ไอคนเนี้ยมันมาเลสซิสจริงมันมาเห็นด้วยกับกูอยู่นะเนี่ยตอนเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคนที่โดนเจ็บหนักที่สุดเลยอ่ะแอบสปอยไปเลยก็ได้เพราะมันไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วผมว่าคนที่หลงกลน่ะแทบไม่มีเลยนะเรื่องเนี้ยคือแม้กระทั่งคนที่ดูแบบเป็นผู้ดีอ่ะคือเขาก็หงุดหงิดตามการเจอความจันไรแบบเนี้ยแต่คนที่หลงกลจริงๆคือคนที่เป็นผู้ใหญ่ในงานขี่กระทิงอ่ะเออนี่ผมลืมไปแล้วอันนั้นน่ะคือหลุดความเลสซิสออกมาในระดับที่แบบผมว่าเหมือนเอาง่ายว่าเหมือนโบลัสอ่ะได้ตกปลาตัวใหญ่ที่สุดที่เขาตั้งใจแบบที่พี่แทนบอกได้จากงานนั้นน่ะเออสุดยอดมากคือมันจะมีคอมเมดี้ของเขามันจะมีเลเยอร์นี้อยู่ไงคือเลเยอร์ที่แบบไปหลอกให้คนได้เผยท่าแท้ออกมาเออซึ่งบางคนดูแล้วไม่เก็ทนึกว่าเป็น
เป็นหนังตลกถอยๆอย่างเดียวแต่จริงมันไม่ใช่นะใช่มันมีเลเยอร์นี้มันมีเลเยอร์นี้อยู่ด้วยแล้วมันแสบด้วยเลเยอร์นี้แสบมาใช่ใช่เออแต่มันมีช็อตนึงที่มันเอาตูดบี้หน้ากันน่ะโอ้มึงแบบคือโอ้ไม่มีฉากวิ่งเปลือยอะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่ขำนะขำใจเหมาะกับพวกเราอ่ะเออโอเคก็จริงๆแบบเออต้องไปดูเองอ่ะบอลแลตอ่ะพวกเราเอามาล้อเลียนเอามาเล่ามันก็ไม่เหมือนต้องดูเองต้องดูเองต้องดูเองมันเหมือนกับดูไอ้แจ็คแอสอ่ะต้องดูเองต้องดูเองดูแบบทั้งไรเองถ้ารายการคุยหนัง